ไปดูกันที่ภาคสถาบันการเงินของสหรัฐกันบ้างนะคะวิกฤตการเงินก็ส่งผลให้ธนาคารในสหรัฐนั้นล้มไปแล้วกว่า100แห่งในปีนี้ค่ะทั้งที่เมื่อปีก่อนนะคะก็ยังมีธนาคารในสหรัฐปิดกิจการไปเพียง26แห่งเท่านั้นค่ะติดตามรายงานได้นะคะจากคุณเกษณีสุวรรณชีวสิริค่ะเมื่อปี2548และ2549ตัวเลขธนาคารในสหรัฐที่ปิดกิจการยังเป็น0แต่พอถึงปี2550เริ่มมีธนาคารในสหรัฐล้มไป3แห่งพอถึงปี2551ซึ่งเกิดวิกฤตการเงินมีธนาคารในสหรัฐปิดไป26แห่งและในปีนี้คือปี2552ตัวเลขธนาคารในสหรัฐที่ปิดกิจการพุ่งเป็น106แห่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าและเป็นตัวเลขการปิดกิจการธนาคารสหรัฐที่สูงที่สุดในรอบ17ปีเท่ากับว่ามีธนาคารในสหรัฐล้มละลายเฉลี่ยเดือนละ10แห่งในปีนี้ประธานบรรษัทประกันเงินฝากแห่งสหรัฐเตือนว่าจะมีธนาคารในสหรัฐล้มอีกหลายแห่งจนกว่ากระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะส่งผลเต็มที่แต่ธนาคารที่ล้มส่วนใหญ่เป็นธนาคารระดับท้องถิ่นที่รัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดหนี้สินพอกพูนมหาศาลในช่วงวิกฤตการเงินจึงดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้ต้องล้มละลายในที่สุดปัจจุบันยังมีธนาคารในสหรัฐอีกหลายแห่งที่มีปัญหาและอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการแต่บรรษัทประกันเงินฝากแห่งสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายชื่อธนาคารเหล่านี้ต่อสาธารณชนเพราะเกรงประชาชนจะพากันแห่ถอนเงินฝากออกจากธนาคารดังกล่าวจนทำให้ล้มละลายขึ้นมาจริงๆแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบรรษัทประกันเงินฝากแห่งสหรัฐก็ระบุว่ามีธนาคารในสหรัฐ416แห่งที่เสี่ยงต่อการล้มละลายถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ15ปีการล้มละลายของธนาคารในสหรัฐคาดว่าจะสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ในอีก4ปีข้างหน้าถือเป็นภาระที่หนักหน่วงจากปัจจุบันที่รัฐบาลสหรัฐก็ประสบปัญหาขาดดุลงบประมาณอย่างมหาศาลอยู่แล้วการล้มละลายของธนาคารในสหรัฐอย่างต่อเนื่องยังสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่อย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้เกษณีสุวรรณชีวสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานทางกลุ่มการเงินแบบนี้แหละค่ะก็เลยทำให้ภาวะตลาดที่สหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะมีการปรับตัวติดลบลงไปค่ะกดดันให้ตลาดในเอเชียนะคะมีการติดลบลงไปกันอย่างท่วนหน้าเลยทีเดียวค่ะเว้นแต่ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะที่สามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะคะแม้ว่าในช่วงเช้านั้นจะติดลบลงไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าในกรณีที่ดัชนีนั้นไม่หลุด700จุดลงไปนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนนั้นยังคงมีความมั่นใจกันอยู่นะคะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงบ่ายประกอบกับว่าปัจจัยเรื่องของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะหนุนให้ดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นมาค่ะโดยดัชนีหุ้นไทยในวันนี้นะคะถือว่าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 2.71 จุดนะคะหรือว่าบวกขึ้นมา 0.38% ปิดไปที่ 714.54 จุดค่ะแต่ว่าภาพรวมของมูลค่าการซื้อขายโดยรวมนั้นยังคงไม่มากนักนะคะอยู่ที่ 15,760 ล้านบาทค่ะปิดท้ายข่าวภาคค่ำจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพงานแสดงนิทรรศการเข้าของเครื่องใช้ของไมเคิลแจ็คสันอดีตราชาเพลงป๊อปชื่อดังนะคะที่กรุงลอนดอนกันค่ะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ